จริงอะไรอร่อยหอมจริงอะไรลูกเป็ดได้ยินใช่ไหมจริงได้ยินไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปอ่ะมันค้างนะคะเสียงมันค้างเราก็เลยเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะก็ลงไปก่อนแล้วก็มาไลฟ์กันใหม่อ่ะคราวนี้มาต่อเดี๋ยวนะหนูหาไลฟ์สดใหม่ก่อนนะไลฟ์สดใหม่มันยังบอกขึ้นเด้ยังไม่ขึ้นนะมาขึ้นลาขึ้นมาแล้วลูกเพจมาตามกันต่อนะครับสวัสดีลูกเพจช่วงที่2อ่ะเข้ามากันหรือยังคะครับพี่ยาสดๆจ๋าสดๆในหน้าจอมีลูกเพจเข้ามาหรือยังเข้ามา10คนแล้วค่ะ10คนแล้วตามกันต่อเข้าต่อกับรายการ Morning Talk เมื่อสักครู่นี้ถ้าใครรับชมอยู่แล้วจบกันที่จริงจริงจริงคือวันนี้อยู่ดีๆมันค้างวันนี้มีทั้งข่าวงูข่าวพญานาคข่าวปวกเดี๋ยวลูกเพจจะหาว่างมเดี๋ยวหาว่างมอ่ะเอาเป็นว่าต่อกันเลยเนาะต่อกันเลยนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อวานนี้น้องพีพลอยอย่างที่บอกไปน้องพีพลอยไปตามข่าวที่มูลนิธิปวีนานะคะพี่ปิ๊กปวีนาของเราอานีพี่ปิ๊กก็ชวนมาอ่ะตาต้ามีทีมไหมส่งทีมมาหน่อยวันนี้พี่จะเปิดโครงการว่าอย่างนั้นก็คือว่าเนี่ยนะคะพี่ปิ๊กบอกว่าหลังจากที่ช่วงโควิดเนี่ย มันก็มีคนร้องเรียนเข้ามาที่มูลนิธิเยอะมากเลยก้องทั้งคนตกงานคนได้รับผลกระทบจากโควิดคุณแม่ตกงานแล้วยังต้องมีลูกน้อยมีครอบครัวที่มีลูกน้อยเป็นหาเช้ากินค่ำแล้วตกงานขาดรายได้อะไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยมูลนิธิปวีณานะคะเปิดขอรับบริจาคเป็นโครงการรวมน้ำใจคนไทยสู้ภัยโควิดขอคนละ10บาทครับ10บาทได้ดูเมื่อโครงการลงนะครับลงปีที่แล้วอย่างที่ลูกเพจถ้าใครติดตามปีที่แล้วช่วงโควิดแบบนี้เราก็จัดทำโครงการโรงนมเหมือนกันแม่ตกงานลูกอดนมแล้วก็นี่แหละค่ะมีพี่ปิ๊กมาร่วมด้วยแล้วก็เอานมเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีลูกน้อยแล้วแบบไม่มีเงินซื้อนมเหมือนเดิมปีนี้เหมือนเดิมก็คือนี่แหละคนร้องเรียนไปที่มูลนิธิปวีณาเยอะมากนะคะพี่ปิ๊กก็เลยอ่ะงั้นเปิดขอรับบริจาคจากคนไทยหน่อยแล้วกันรวมน้ำใจคนไทยสู้ภัยโควิดขอคนละ10บาทครับคือในสถานการณ์อย่างเงี้ยคือหลายๆคนก็แบบได้รับความเดือดร้อนนะครับมีผลกระทบอ่ะนะก็ช่วยกันช่วยกันร่วมสมทบทุนไปที่มูลนิธิปวีณาได้แล้วเดี๋ยวทางมูลนิธินะคะก็จะไปจัดสรรปันส่วนเนี่ยนำเงินไปช่วยเหลือต่างๆเนาะทั้งคนตกงานคนได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ครอบครัวที่มีลูกน้อยไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกก็ว่ากันไปเดี๋ยวพี่ปิ๊กทางพี่ปิ๊กทีมงานก็จะไปช่วยเหลือตรงนั้นนะคะช่วยกันนะครับผมพี่ยักษ์ขึ้นมีเสียงพี่ปิ๊กด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ปิ๊กกันหน่อยนะคะพี่ปิ๊กปวีณาคือจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิดเนี่ยตั้งแต่ปี2563ซึ่งทั้งคนไทยทั้งทั่วโลกตื่นตัวกันมากนะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อนนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องหยุดอยู่บ้านนะงานก็ต้องปิดเงินก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินนะมันก็ทำให้เกิดวิกฤตในครอบครัวขึ้นนะวิกฤตความยากจนนะตรงนี้เมื่อมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กสตรีเนี่ยเป็นองค์กรเปิดนะคะใครก็ได้ร้องทุกข์ได้หมดฉะนั้นในปีที่แล้วก็ร้องทุกข์กันมาต้องเป็น 3,000 รายซึ่งเราช่วยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,088 รายด้วยกันเนี่ยพอมาปีนี้มาอีกแล้วนะคะซึ่งแนวโน้มมันจะสูงขึ้นขณะนี้เรารับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ที่ขอสิ่งของกับเงินเนี่ยมายังมูลนิธิปวีณาเนี่ยหลายร้อยรายแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดโครงการนะแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วปรากฏว่าที่กระจายไปทั่ว40จังหวัดที่มาขอความช่วยเหลือดังนั้นมูลนิธิเราก็ขาดทุนทรัพย์นะฮะเราก็เลยจะต้องเป็นการร่วมนะให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะที่จะทำโครงการกับมูลนิธิปวีณาเราก็ชื่อว่าโครงการรวมน้ำใจคนไทยนะฮะสู้ภัยโควิดไปด้วยกันก็คือก็ขอน้ำใจคนไทยคนละนิดเนี่ยช่วยกันบริจาคสิ่งของคนเล็กคนละน้อยหรือก็เงินก็ได้มาโอ้โหพี่ปี๊ดทรหดมากรับเคส 3,000 กว่าเคสวันปีหนึ่งเนี่ยมี365วันอันนี้แบบรับ 3,000 กว่าคน
วันหนึ่งได้รับเป็นพันๆเรื่องนะคะแต่ก็ต้องเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยๆไล่ติดตามไปเนาะรอกันหน่อยอ่ะลูกเพจที่คนไหนอยากจะร่วมสมทบทุนนะคะคนละ10บาทเท่านั้นเดี๋ยวติดตามกันได้ในทั้งในเพจมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีรวมไปถึงเพจอีจันด้วยนะคะมีข้อมูลอยู่นี่สแกนเลยได้เลยนะฮะสแกนเลยได้ไหมหรือว่าใครหยิบไม่ทันถ่ายภาพนิ่งได้ทันอยู่นะตอนนี้ snap ภาพก็ได้ใครดูผ่านมือถือนะคะ snap เป็นภาพนิ่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูเลขบัญชีสามารถที่จะโอนได้เลย10บาทใช่ไหมใช่คนละ10บาทก็โอนที่เลขที่บัญชีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมช่วยกันช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้มูลที่ด้วยโอ้โหทำงานหนักกันจริงๆนะคะคราวนี้ใครที่ติดตามอยู่ในเรื่องของการเปิดภาคเรียนพ่อค้าแม่ขายถามเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดมหาลัยเมื่อไหร่จะเปิดอยากจะไปขายของแล้วเด็กๆรอกินอยู่อาหารต่างๆไก่ทงไก่ทอดก็ว่ากันไปล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมายืนยันแล้วก็มีการเซ็นคำสั่งหนังสือแล้วนะคะว่าให้คำสั่งให้มีให้โรงเรียนสถาบันการศึกษาในสังกัดนะคะเปิดภาคเรียนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ได้เลยที่จะถึงนี้แต่ว่า ทุกโรงเรียนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดส่วนในจังหวัดสมุทรสาครก้องที่นี่นะคะยังต้องปิดภาคเรียนไปก่อนเพราะว่าในอัตราการผู้ติดเชื้อยอดมันยังสูงอยู่นะคะลูกเพจนะครับแต่ว่าก็ให้ในสถาบันการศึกษาเนี่ยจัดอบรมการเรียนการสอนเนี่ยตามหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้เช่นเรียนออนไลน์นะคะส่วนในจังหวัดปริมณฑลใกล้ๆกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีใน4จังหวัดนี้เนี่ยก็กลับมาเปิดภาคเรียนได้แล้วแต่ว่าให้ลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนลงไปหน่อยอาจจะเหลือห้องละ25คนคือให้ทางโรงเรียนจัดการระบบว่างั้นจัดการระบบแล้วก็แบบอาทิตย์นี้ให้เรียนคนนี้มาจัดทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าห้องเรียนไม่พอก็ให้จัดสรรไปเช่นอาจจะสลับวันเรียนอะไรก็ว่ากันไปสลับชั้นเรียนสลับวันกันเพื่อให้จำนวนเด็กในห้องเนี่ยไม่มากกว่า25คนนะคะก็ที่แน่ๆอ่ะเดี๋ยวกลับมาเปิดแล้ว1กุมภาพันธ์นี้พ่อค้าแม่ขายดีใจใช่ไหมน้องๆรุ่นหนูได้กลับมาขายของแล้วแต่ที่สำคัญคือต้องป้องกันนะออกจากบ้านต้องมีแมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยใช่ใส่แมสเพราะว่าพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเขาทำกิจกรรมเขาอยู่กันทั้งวันด้วยอ่ะอยู่กันตั้งแต่เช้าจนเย็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะคะอ่ะกล้องคราวนี้ลูกเพจเคยมีใครเคยไอ้นี่หรือเปล่าแบบเวลาเห็นเพื่อนอัพรูปอัพสเตตัสหรือว่าเห็นคนรอบข้างเราอัพแบบเป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องราวต่างๆวันนี้ไปกินล็อบสเตอร์มาเรื่องราวหรือว่าความสำเร็จในชีวิตมากๆเลยเฮ้ยวันนี้เราซื้อของอะไรเหมือนแบบเป็นความสำเร็จในชีวิตเรื่องราวที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วแบบแล้วเรามัวทำอะไรอยู่นะทำไมเรายังไม่ก้าวไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิตกกังวลวันนี้เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะเห็นเพื่อนมีหนังสือเล่มนี้มาแนะนำอะไรล่ะนี่ตอนนี้พี่กำลังตอนนี้หนูอ่านเล่มนี้อยู่หนูอ่านจริงๆด้วยนะ Fear of Missing Out มันแปลว่าอะไรเนี่ยแปลไม่ค่อยออกชื่อหนังสือคือไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบตัวเองอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหนูเป็นตอนช่วงที่หนูเรียนจบใหม่ๆนะคะลูกเพจตอนที่หนูเรียนจบแล้วหนูก็เพิ่งมาทำงานแต่ว่าเหมือนตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พัฒนาแต่เห็นเพื่อนอัพเฟซบุ๊กไงได้เป็นนู่นได้เป็นนี่ได้รับตำแหน่งขยับขึ้นไปเราก็รู้ว่าแล้วฉันทำอะไรอยู่ทำไมฉันยังได้เท่านี้คือเอาคนอื่นมาเทียบกับเรามันเป็นความวิตกกังวลแล้วก็คาดหวังกับชีวิตตัวเองซึ่งเล่มนี้บอกเลยว่าเล่มนี้ยังไงพี่มันดีมากจริงเหมือนมันจัด mindset เราใหม่อ่ะลูกเพจ mindset คือเหมือนจัดทัศนคติระบบความคิดทัศนคติของเราใหม่ว่าเธอหล่อนก็ไม่ต้องหล่อนหนูเองอะนะก็ไม่ต้องไปเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราซึ่งเล่มนี้บอกเลยว่าจะพาทุกคนนะคะออกก้าวข้ามจากความวิตกกังวลก้าวข้ามจากความแบบเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นว่าอย่างนั้นเถอะทำไมแบบว่าเราไม่สวยเหมือนอ้ําพัชราภาอย่างนี้เหรอวาสนาคือบดีซ้ําเขาสิเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้พี่ส่องกระจกพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเบลล่าราณีอยู่อ๋อเหรอแต่เมื่อวานบอกว่าเหมือนนุ่นวรนุชนะเมื่อวานก็นุ่นวรนุช วันนี้รับบทเบลล่าราณีนะจ๊ะ ไม่เป็นไรอันนี้ขำขันแต่ว่านั่นแหละเล่มนี้นะคะเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเคยเครียดมั้ยเคยอะไรมั้ย
เนี่ยเดี๋ยวเล่มนี้จะพาทุกคนก้าวข้ามออกมาแล้วมาดูกันสิว่าในตัวเราเนี่ยมีดีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเหมือนชื่อหนังสือบอกเลยไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชีวิตในแบบของคุณแล้วมันมีเทคนิคอะไรบอกไหมว่าเออก็ในเมื่อใจมันคิดไปแล้วเราห้ามใจยังไงไม่ให้คิดไปเปรียบเทียบมันมีหลายคนอยากรู้นี่เดี๋ยวเปิดคำนำให้ดูเลยอย่างเช่นเขาจะมีบอกเลยว่าเล่มนี้เขาจะมาบอกเลยว่าวิวัฒนาการของแต่ละคนอ่ะมันมีไม่เท่ากันจังหวะชีวิตช่วงชีวิตในแต่ละวัยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะใช้ชีวิตในแบบเราดำเนินชีวิตไปในแบบเรามันจะก้าววัยก้าวช้ายังไงมันก็คือเราเอาเป็นว่าเป็นคนดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ดีเดี๋ยวมันก็จะไปในทางที่ดีวางเป้าหมายของตัวเองไว้อะเนาะ fear of missing outไม่ต้องตามใครแค่ใช้ชุดในแบบคุณนะคะนี่ผู้เขียนก็คือคุณแพทริกเจมส์แมคกินนิสแล้วก็ผู้แปลคุณสุวิชาจันทร์แล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์ด้วยนะคะเอาหนังสือมาแนะนำกันเนาะไปลองอ่านกันดูนะครับผมเอาที่เราชัดเจนนั่นแหละตั้งเป้าหมายไว้ของเรานี่แหละตอนนี้อย่างที่บอกไงทุกวันนี้หนูส่องกระจกหนูเบลล่าราณีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับบทอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีเปลี่ยนไปได้ตามใจฉันตามทางของฉันนะครับสู้ๆนะครับทุกคนให้กำลังใจสู้ๆไว้ก่อนช่วงนี้นะช่วงนี้ต้องสู้ๆเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลเยอะกับเศรษฐกิจกับโควิดต่างๆเอาไปว่าเราฮึบก่อนฮึบเองสู้เองไว้ก่อนนะคะนะครับแล้วทีนี้แน่นอนว่าช่วงท้ายรายการของเราประจำทุกวันวันละคำวันละคำคือคำนี้เนี่ยกล้องเนาะต้องบอกว่าเป็นคำที่ใกล้ตัวนะจริงเหรอได้ยินมาตั้งแต่เล็กหนูไม่รู้นะเนี่ยเด็กแดงเลยต้องลุ้นกันวันต่อวันต้องลุ้นกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวจ๋าเปิดภาพเลยครับว่าคือคำอะไรเห็นนั่งด้วยกันแบบนี้แต่ว่าภาษาไทยต้องปิดกันนะออกแม่ไม้อะไรเอ่ยแม่ไม้อะลูกเพจช่วยกันดูหน่อยนะครับอะลูกเพจผู้หญิงที่ต้องเรียกได้ว่าสามีทอดทิ้งนะครับหรือว่าอาจจะมีลูกติดแล้วทีนี้สามีไปแล้วบ๊ายบายอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วอย่างเงี้ยสามีนะแบบว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการสมรสแล้วมีการหย่าร้างแล้วมีการหย่าร้างเขาก็จะเรียกว่าแม่ไม้เขาก็เอิ้นว่าแม่ไม้เขียนแบบไหนมาดูคำที่ถูกต้องลูกเพจลูกเพจคิดว่าคำว่าแม่ไม้เขียนแบบไหนส่งข้อความกันมาหน่อยครับกอไก่แม่ไม้ไม่มีหอหีบแล้วก็เป็นไม้เอกนะขอไข่แม่ไม้แบบมีไม้โทนะมีหอหีบนำด้วยหอนำมอไม้โทหรือเปล่าหรือใครเคยรู้จักคำว่าแม่ไม้เขียนแบบไหนว่าอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพี่หรอเมื่อก่อนรู้สึกจะเขียนแบบหอนำมอไม้โทไหมคะแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะราชบัณฑิตยสถานอ่ะเหมือนเขาจะมีการปรับคำให้เขียนเป็นแบบไม้เอกด้วยก็ได้หรือเปล่าไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยยังไงเอาหนูหมดเลยหนูพูดถูกแล้วเนี่ยเฉลยเฉลยเฉลยนะครับผมแม่ไม้ขอไข่ค่ะโอเคมันถูกทั้งสองคำนะครับผมใช่มีความรู้ดูมีความรู้เนาะเหมือนเซิร์ชมาหรือเปล่าหรือว่ารู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้อยู่แล้วคือคำว่าแม่ไม้ตามจริงเนี่ยถ้าที่ถูกต้องตามเดินตามหลักเลยเนี่ยนะฮะคือกอไก่นะแต่ว่าพอทีนี้คือคนเขียนเยอะไงมีหอหีบนำอ่ะใช่แม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยพอเซิร์ชเข้าไปในราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาก็บัญญัติให้ว่าคำว่าไม้ขอไข่เนี่ยก็ตรงกับไม้กอไก่นั่นแหละก็คือเป็นผู้หญิงที่ผัวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฟังแล้วเจ็บฟังแล้วเจ็บฟังแล้วเจ็บผู้หญิงที่เอาเป็นว่ามีการสมรสแล้วหย่าร้างหรือเปล่าหย่าร้างหรือว่าเคยมีความรักอะไรเงี้ยหรือว่ามีลูกติดแล้วแบบสามีไม่ได้อยู่ด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแม่ไม้เขียนได้2แบบตอนนี้เรารู้แล้วเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนจบรายการเดี๋ยวเรามาขึ้น QR code ของโครงการได้ค่ะบอกว่าอยากจะสแนปไม่ทันใช่มั้ยได้ใครสนใจอยากจะร่วมสมทบทุนให้มูลนิธิปวีนาไปช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิดเนาะคนที่ได้รับผลกระทบครับผมเดี๋ยวเราขึ้นภาพ 4G ให้อีกครั้งนึงนี่นะฮะได้เลยสแนปได้เลยนะครับ หรือว่าใครที่สนใจได้โอนตอนนี้นะสามารถโอนได้เลยนะครับที่สแกน QR ธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่187444643ตัวนะฮะ410นะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ดได้เลยง่ายกว่านะครับพร้อมเพย์นะฮะสแนปไว้สแนปไว้ครับผมที่สำคัญอย่าลืมใครจะโอนเงินนะคะอย่าลืมว่าให้ดูชื่อบัญชีชื่อมูลนิธิด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อมีคนแอบอ้างเลขบัญชีนะคะครับ
แน่นอนวันนี้สดชื่นทั้งวันสดชื่นนะครับอาจจะดีดหน่อยนะเพราะว่าอยู่กับเรดกาแฟเรดคัพสูตรใหม่น้องก้องก็คือกินหมดแก้วไปแล้วนะกินหมดจริงๆนะฮะทานหมดจริงๆนะฮะกินนำหนูไปแล้วนะคะหอมกรุ่นแต่เช้าจริงๆนี่คะเป็นกาแฟสำเร็จรูปผสมอาราบิก้าคั่วบดละเอียดทำให้ได้ฟิลกินแล้วเหมือนชงกินกาแฟสดแล้วหอมเลยนะชงน้ำร้อนแล้วหอมเหมาะกับสำหรับคนที่แบบว่าออกไปทำงานตอนเช้าๆแล้วใช้เวลาแบบเร่งรีบนะอยากกินกาแฟสดชงกินได้เลยที่บ้านนะคะก่อนออกจากบ้านหาซื้อได้แล้วตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้อาจจะติดขัดนิดนึงเนาะอย่างที่บอกไปก็เลยกลับมาอีกครั้งนึงแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อนะคะกับหมอนิ่งทอคนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แหละเวลาเดิม 7:00 น.เป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาละสวัสดีนะครับที่ติดตามสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรอเล็กบึ้งเนาะรอเล็กบึ้งไปดูจอมปลวกก่อน